ฮอยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเก็บเครื่องสำอางไปแจกไปบริจาคไปทิ้งไปอะไรต่างๆนานากันนะคะซึ่งวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยเราก็จะทำเองคนเดียวแต่จริงๆแล้วคือหนูก็มีการแบบเก็บห้องหนูน่ะไปแล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยประตูปิดเองเฮ้ยก็ยังมีของใหม่ๆที่แบบมันมาจากห้องนี้แล้วก็ยังไม่ได้ย้ายไปห้องหนูยังไม่ได้แบบเก็บหรือว่ายังไม่ได้แกะยังไม่ได้ลองดูอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บกันซึ่งตอนนี้ก็คือทางเรามางหน้าอยู่มันมีที่เกี่ยวหูเดี๋ยวนี้เรามางหน้าถึงหูถึงคอถึงอะไรแล้วนี่มันก็แอบตลกนิดนึงอะแต่ว่ามันแอบดีนะนี่เขาเพิ่งส่งมาเหมือนกันเป็น number 7 restore and renew mask ของ number 7มันจะมีขายที่บูธแผ่นละ180 บาทนี่ใช้สีชมพูเป็นสูตร restore and renew เขาบอกว่าเนี้ยมันจะช่วยเรื่องแบบ anti aging ได้ก็คือมีการเกี่ยวหน้ายกกระชับขึ้นไปแล้วก็แบบมาส์ต่างๆให้ริ้วรอยมันจางลงอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเรามีอีก2 สูตรเป็นสูตรสีเขียวแล้วก็สูตรสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเราไปลองเก็บกันแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเฮ้ยเรามีอะไรแบบมาแจกบ้างในคลิปวันนี้นะซึ่งกติกาของการแจกของเราเนี่ยก็คือเราจะให้คอมเมนต์ข้างล่างคลิปของเราบอกความประทับใจเกี่ยวกับคลิปนี้เช่นอู้หูของมันเยอะมากอู้หูอันนี้น่าใช้มาหูอันนี้มันแบบดูดีมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือแปะชื่อ Facebook ของตัวเองมาด้วยก็คือเช่นเฮ้ยหนูชอบอันนี้มากเลยค่ะนี่มันแบบสุดยอดมากเลยแล้วก็ชื่อ Facebook แล้วเดี๋ยวเราจะทักเข้าไปใน Facebook ว่าเฮ้ยอยู่ได้รางวัลของแจากคลิปนี้นะคะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเก็บของกันดีกว่าในระหว่างนี้ก็คือย้ายห้องแล้วแน่จริงแล้วมันมีอันที่แบบนุกอะแยกไว้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวของที่เราจะแจกให้ก็จะอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวเราลองแยกดูก่อนว่าเฮ้ยอะไรที่แบบเราเอาอะไรที่เราแบบว่าไม่เอาแล้วแมวมาช่วยแม่ไหมคะนะเปิดมาคือไงมีแต่กล่องจริงอันเนี้ยได้มาก็คือแบบแอบเปิดมาลองนิดนึงแต่ว่าสีมันแอบเข้มไปสำหรับเราทำยังไงดีแต่ว่าแบบเหมือนกันแป้งเก็บไว้สีเดียวละกันเล็บชูข้างบ้านเนี่ยจอดไม่สิบนาทีแล้วพูดไงอ่ะเราทาตรงนี้ได้ปะคิดไม่ได้มีสีสันขึ้นอีกนิดนึงตอนนี้อนุพยายามเก็บเครื่องสำอางแบบว่ามัดรวมๆกันนะเอาหนังกระติกมัดใช่ป่ะแล้วก็แบบเก็บในชั้นวางอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นระเบียบมากที่สุดเพราะว่าไม่งั้นนะเวลาที่เราเริ่มหาของเงี้ยมันแบบมันหาไม่เจอเลยอะก็คือไงถ้าเรามัดหน้าไปแล้วเก็บไปสักพักนึงก็ถอดออกเราต้องแต่งหน้าอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะว่าอะไรทนอยู่ในหน้าที่ไม่แต่งได้เดี๋ยวคุณจะกลัวทางคอยหลังไม่ให้ทุกคนเห็นดีกว่าว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นกล่องช้อปปี้เขาส่งมาแจกเหมือนกันอีฟโรเช่มีแพร์นองเล็กหรือเพราะเนี่ยอันนี้ซื้อมาจากที่เกาหลีแต่เราแจกให้แล้วกันนะโอ้ยนี่ดีอันนี้ดีอันใส่จริงของโอเล่แจกก็ได้ใช้แล้วนี่เก็บไปอันนี้ดีมากเลยอันนี้แจกอันนี้แจกคือการเวลาแบบที่เราคัดเครื่องสำอางอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบถ้าพูดตรงๆก็คือมันยากนะเพราะว่าแบบหนูไม่รู้ว่าหนูจะเลือกเก็บอะไรหรือจะแบบปล่อยอะไรไปดีอย่างเงี้ยบางทีมันก็เสียดายเนี่ยดูดิร้องไห้ไอ้จะออกไปไหนเวลาให้ออกก็อยากเข้าให้เข้าก็อยากออกไม่ต้องออกเลยโอ้ยโอ้ยแป้งเป๊กแจกก็แหละเรารู้ว่าหลายคนเป็นนุชที่เดี๋ยวอาจจะต้องแบบกองไว้แล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยกันเก็บเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ไหวนะหมดอ่าอันนี้มีส่งมาด้วยอ่ะเป็นแบบ BB ของโซลาเห็นคนใช้แบบหลายคนแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วป่ะเดี๋ยวเราแต่งหน้าเลยแล้วกันเก็บเขามีอย่างอื่นมาด้วยเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวต้องถูกไปใกล้ๆไม่ได้ละกี้คือน้องคนนี้อันนี้เป็นโซลา BB primer เขาก็ส่งนี้มาด้วยเป็น primer face powderแต่อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นโซลาป๊อปชีคบัชเชอร์ทุกคนสีน่ารักมากมันเป็นบัชออนแต่ว่าเนื้อมีชิ้นมือนิดนึงสีน่ารักมากเลยอ่ะมีสีอะไรเนี่ยพีชป๊อปแล้วก็มีสีมุ้งสีน่ารักสีนี้คือสีโคลาป๊อปเดี๋ยวลองสวัสดีโคลาป๊อปอันนี้พีชป๊อปจริงๆเราใช้กับตาอะไรอย่างงี้ก็ได้มีคนมาที่ห้องเรานี่ผ่านไป15 นาทีแล้วเราแกะอันนี้ก่อนเลยอุ้ยหน้าแบบดีเลยเวลามักหน้าเนี่ยแต่งหน้าติดง่ายเลยลมความเผลอนี่คิ้วนะเธอเผลอฮัลโหลพอเก็บของต่อคราวนี้เป็นยังไงอินวิสไลน์อ่ะมันชอบติดสีลิปสติกโอเคไปเก็บของต่อมันคิดอยู่ว่าแบบอันนี้แจกดีไหมมันแอบมีความแบบคิ้วนะปกติเวลาเก็บของอะไรเงี้ยจะพยายามเก็บให้มันแบบหมวดเดียวกันไว้เช่นแบบลิ้นชักบัชออนก็จะเป็นอันเดียวกันอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาทุกคนเอาจริงก็คือคลิปนี้น่าจะแบบถ้าเราไม่ตัดต่อคงน่าจะประมาณ2 ชั่วโมงนี่ใ
ี้ใช้ดีมากเลยอ่ะไอของ Olivio ที่แบบเป็นวิงวิงสวยมากส่วนลิปสติกเนี้ยก็แบบเวลาเก็บก็คือแยกอีกอันไหนเป็นลิปแท่งลิปอะไรอุ๊ยเดี๋ยวพาไปดูในชั้นก่อนดีกว่าคือในชั้นเราก็จะเก็บแบบมันจะมีเนี่ยที่เรามัดมัดไว้แบบนี้เป็นระเบียบดีแล้วก็เออหาง่ายดีเวลาใช้คือมันจะมีอันที่ขาดขาดแล้วอะไรเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งมันเราก็เก็บเข้าไปในอันที่มันไม่ขาดก่อนย้ายได้เดี๋ยวไปสองคนเอาจริงห้องเนี้ยมันเคยเป็นห้องของเราแบบ 100% เลยเพราะว่าตอนเนี้ยคือเราโดนแย่งชิงพื้นที่ไปโอเคมาคร่าวๆได้ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวตาให้ดูตามนินชักละกันว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็ผ่านมาประมาณแบบชั่วโมงกว่าแล้วที่แยกของแล้วก็พยายามเอาของเก็บเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือหนูก็ย้ายสกินแคร์ไปไว้ชั้นบนด้วยตรงนี้ก็จะมีแต่แบบเครื่องสำอางเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างชั้นแรกก็จะเป็นพวกคอนซีลเลอร์แล้วก็เบสส่วนชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นที่อันนี้เปิดมาก็ตะลึงนิดนึงเป็นชั้นที่เราเก็บรองพื้นแล้วก็พวกคุชชั่นต่างๆที่เรามีที่เราใช้อยู่ที่บ้านนะคะต่อมาเป็นชั้นแป้งก็จะเป็นแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งพับต่างๆนะคะอันนี้มีทุกสีเลยที่เดี๋ยวเราต้องเก็บไปแจกบ้างมีน้องคนที่เราได้มาใหม่เมื่อกี้ชั้นถัดมาอันนี้เป็นอาทิมหาโคตระบัตออนของเรานะคะชั้นนี้ก็เก็บบัตออนอย่างเดียวเลยก็มีทุกไซส์ทุกสีทุกขนาดนั่นแหละตาดามาที่อีกชั้นนึงที่ทางเราภูมิใจนำเสนอก็คือบรอนเซอร์ไฮไลท์ต่างๆชั้นสุดท้ายตรงนี้เป็นที่ม้วนผมต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบของที่ไม่รู้ว่าจะแกะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะเพราะว่ามันเยอะอ่ะดูดิแซลมอนเดี๋ยวลนอันนี้เดี๋ยวเราเลื่อนนี้ก่อนนี่ก็เป็นแบบที่เลื่อนได้ซื้อไม้เข้ากับสีตู้แซลมอนทำอะไรสนที่เขียนคิ้วต่างๆอยู่ในนี้มีอันนี้เป็นพวกซิงเกิลแอชโดว์แล้วก็แบบพวกที่ทาตาวิงวิงตรงนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยชอบมากมีมาสคาร่ากับอายไลเนอร์ก็อยู่ตรงนี้โอ้โหพาเลตตานะคะที่แบบใช้อยู่แล้วก็ยังคงใช้อยู่ทุกอันน้องคนนี้เป็นลิปสติกแบบพวกลิปจิ้มจุ่มต่างๆที่มันไม่ใช่ลิปแบบแท่งแซลมอนหนูจะซนทุกคลิปออกคลิปไม่ได้นะไอ้ลูกแล้วก็อันนี้เป็นลิปแบบลิปแท่งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปเอาหนังยางอันอื่นที่มันคงทนมามัดนี่ก็จะเอาตูดขึ้นเพราะว่าแบบจะได้ดูว่ามันคือสีอะไรยังไงแล้วก็อย่างอันเนี้ยมันแบบมันแอบเก็บยากนะหนูคิดว่าเพราะว่าแบบเก็บไปแล้วมันก็มองไม่ค่อยเห็นว่ามันคือสีอะไรอ่ะน้องคนนี้เป็นพวกสเปรย์น้ำแร่ฟองน้ำต่างๆแซลมอนชั้นสุดท้ายตรงนี้เป็นตาดาเป็นมาสก์หน้าอันนี้เป็นมาสก์น้องคนที่เราใช้ไปเมื่อตะกี้นี้นี่ก็เป็นเรื่องริ้วรอยชิบาน้องสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดด่างดำแล้วก็ที่เป็นกล่องสีเขียวอ่ะมันก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นซึ่งน้องกล่องสีเขียวเนี่ยอยู่อีกห้องนึงอยู่ข้างบนห้องเอาไปไว้ใช้นี่ก็จะเป็นแบบกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าต่างๆแล้วก็พวกมาสก์หน้าต่างๆที่แบบมีเยอะเวอร์เบอร์ล้านอะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเป็นของส่วนนึงที่เดี๋ยวจะเอาไว้แจกทุกคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะก็เป็นของแบบมีทั้งของใหม่ๆแล้วก็จริงๆแอบมีแบบยูสครั้งเดียวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครไม่รังเกียจก็สามารถร่วมเล่นได้ในข้างใต้คลิปนี้ละกันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบเราไม่อยากได้เครื่องสำอางมือสองต่อจากใครเงี้ยก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะเพราะว่านุกอาจจะแจกจากการสุ่มอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าที่เราสบายใจแล้วก็แบบโอเคละกันเนาะโอเควันนี้เดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บต่อนิดนึงแล้วก็จะไปคุยของมาแจกทุกคนอีกนิดหน่อยนะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย